ที่เพชรเวิลด์คาร์นิวัล2019ดีขึ้นครับคิดว่างานจัดงานแบบนี้เป็นงานที่ดีมากสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เพราะว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันแล้วก็เด็กๆก็มีโอกาสเข้ามาในห้างแล้วก็มาช้อปปิ้งด้วยกันแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆด้วยค่ะครับประมาณนี้ใช่ไหมครับได้รู้จักได้เจอกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าก็จะได้ให้คนที่เลี้ยงสัตว์คนที่รักสัตว์ได้โอกาสได้มางานนี้แล้วก็รู้จักกันแล้วก็เหมือนกับว่าให้เด็กๆมีโอกาสไปหลายที่เข้าหลายร้านมีโอกาสให้เขาเรียนที่ให้เขานะครับผมโอเคผมให้กับเบอร์9แล้วก็เบอร์17ด้วยนะครับระหว่างนี้นะครับรอผลรวมคะแนนของเหล่าบรรดาคณะกรรมการของเรานะครับผมไม่ได้ว่าหนักใจแน่นอนนะครับเชียร์เบอร์ไหนกันบ้างครับพลังเชียร์เบอร์ไหนครับเบอร์15นี่เชียร์เบอร์ไหนครับเชียร์เบอร์ไหนอยู่เบอร์8นะครับผมเชียร์เบอร์ไหนบ้างครับฝั่งนี้เชียร์เบอร์ไหนครับ16เบอร์8เชียร์เบอร์ไหนครับเบอร์8ใช่ไหมครับเบอร์8ใช่ไหมครับเป็นข้างที่เชียร์เบอร์ไหนอยู่ครับเชียร์เบอร์ไหนอยู่อ่านข้างบอกว่าโอ้พี่ถามไวหนูไม่ทันวงเลยนะครับเชียร์เบอร์ไหนเชียร์ได้เต็มที่เลยนะส่งแรงใจมานะครับน้องๆสัมผัสได้ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เรามีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นเนาะเหมือนการประกวดนางงามเลยนะครับผมก็เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนนะครับที่เป็นคนเลี้ยงเนาะแล้วก็สาเหตุที่เกิดสัตว์เลี้ยงจรจัดนะฮะหรือว่าเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราสังคมเราก็คือคนเลี้ยงฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการประกวดครั้งนี้เพื่อต้องการให้เกิดทัศนคติที่ดีนะฮะในการเลี้ยงสัตว์ที่ดีและลดการเกิดปัญหาของการทิ้งสัตว์นะฮะอยู่ตามข้างทางอยู่ตามที่นั่นที่นี่นะครับซึ่งเราให้ความสำคัญนะครับกับการเลี้ยงสัตว์เพราะการเลี้ยงสัตว์ที่ดีคนรับต้องมีทัศนคติที่ดีก่อนนะครับผมถึงจะเลี้ยงได้แต่ที่บอกว่าถ้าไม่รับก็อย่าดูแลมันเลยไม่มีเวลาก็อย่าดูแลมันเลยต้องรับแล้วมีเวลาแล้วก็เอาใจใส่มันแบบจริงๆเลยนะครับงานนี้สุดยอดเลยนะครับปรบมือกับทั้ง5หมายเลขก่อนนะครับตอบคำถามก็สุดยอดเลยนะครับผมโอ้โหโหดเบอร์ไหนนะครับโหดมาดูได้นะโหดดูได้นะครับเดี๋ยวอนาคตปีหน้านะฮะฟ้าใหม่แล้วอาจจะมีปีหน้าให้บทเอสเอ็มเอสแล้วก็เอสเอ็มเอสดีมากเลยนะฮะห้องส่งอะไรอย่างนี้ที่เดี๋ยวรอติดตามนะฮะรายการสุดนะครับระหว่างนี้รอผลรวมคะแนนสักครู่แล้วฝากด้วยใครมาถึงงานแล้วนะครับถือด้านนอกนะฮะกำลังดูอยู่นะครับเชื่อไปแล้วใครฮะลงทะเบียนก่อนได้นะครับกับงานดีๆแบบนี้บราวนี่เพชรโพนะครับคาร์นิวัล2019ในตอนเพชรวันนั่นแหละในแกนหัวจับนะครับลงทะเบียนแล้วจะได้ลุ้นบัตรแคชบัตเชอร์เงินสด500บาทนะในช้อปปิ้งมาแล้วใช่ไหมลงทะเบียนหรือยังยังไม่ได้ลงไปลงก่อนแล้วเมื่อเดียวสั่งเองแล้วก็ลงได้ได้ลุ้นจับรางวัลแคชบัตเชอร์การได้ไปช้อปปิ้งที่บราวนี่เพชรโพอีก500บาทนะครับแบบฟรีๆนะครับผมจัดหนักจัดเต็มกันจริงนะฮะระหว่างนี้ก็โอ้โหมีแฟนคลับเยอะใช่ไหมครับผมบางใช่ไหมฮะถ่ายรูปไว้เลยนะครับถ่ายรูปไว้เลยจะขยับมาข้างหน้าทั้งสองเจ้าก็ได้นะครับให้น้องได้เจอฟังสักหน่อยเลยครับแล้วก็เจ้าของด้วยนะครับระหว่างรอนะครับถามความรู้สึกแต่ละเบอร์ก่อนดีกว่าระหว่างรอนะครับความรู้สึกงานวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นหรือเปล่าหนูรู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนี้เราพูดจนแมวหลับแล้วนะครับผมคือตื่นเต้นมากปกติเนี่ยเขาไปออกงานอะไรอย่างนี้ก่อนไหมไม่ค่ะเพราะว่าน้องแมวเพิ่ง3เดือนเองค่ะ3เดือนไม่ได้ออกงานไหนเลยงานนี้งานแรกเลยจัดรถแพร์โอเพนนิ่งให้เลยนะครับขอบคุณมากครับหมายเลข16นะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะระหว่างการประกวดงานได้งานอะไรอย่างนี้ก็ปีนี้จัดงานได้ดีสั้นๆได้งานไปเลยจัดงานจัดงานได้ดีนะครับสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับผมมาเลขสิบของเรานะครับวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะรู้สึกสนุกและมีความสุขครับมีความสุขมีความสุขเนื่องจากอะไรลองอธิบายให้ฟังหน่อยมีความสุขอันแรกก็คือของแจกฟรีเลยนะฮะแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับเยอะนะแล้วเจ้าของทุกคนก็รักสัตว์เลี้ยงครับมันเห็นความรักออกมาครับก็เลยชอบตรงนี้ตอบได้หล่อมากๆเลยอ่ะแล้วระหว่างที่15นะครับวันนี้ความรู้สึกเรายังไงบ้างครับรู้สึกไม่อายค่ะเพราะว่าที่ในจังหวัดของตัวเองไม่มีบูธขนาดใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้วก็แบบบางครั้งเราก็ไม่เคยเห็นนะอย่างแมวก็ไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นในงานนี้ค่ะตื่นตาตื่นใจเหมือนงานของเรานะครับ Wonderland นะครับผมวันนี้มาทางฝั่งนี้นะครับให้ตอบบ้างก็ได้ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมดีใจค่ะแล้วก็ดีใจ
ดีใจนะครับได้พาน้องหมามาเจอเพื่อนแล้วก็เปิดโลกกว้างนะครับผมโอ้ไม่รู้ว่าจะกลับมาเจอเพื่อนเยอะเลยวันนี้ได้หลายคนแล้วใช่ไหมครับผมนี่นะฮะปกติพุ่นเดิ้ลที่เราเห็นจะเป็นตัวเล็กๆเนาะอันนี้ผมตกใจกันโอ้โหสง่ามันเลยเท่มาเลยนี่พักหลบอะไรอยู่ลูกพักผ่อนใช่ไหมลูกเออไม่ไหวจริงๆเขารู้เนาะใช่ไหมครับที่เราคุยทุกอย่างเขารู้หมดเลยนะครับแต่ตอนที่น้องชาตรีหลับก็รู้เหมือนกันนะครับว่าเรากำลังคุยทายอยู่นะครับผมระหว่างนี้นะครับเราขอคะแนนกันก่อนนะครับผมขอขอบคุณด้วยนะฮะกับสมาร์ทฮาร์ทแล้วก็เจอหายนะครับผมที่ซัพพอร์ตกันเต็มที่ของเราในวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็เรียกว่าหลายคนน่าจะรอคอยนะครับผมกับการครับผมมาแล้วครับกับการประกาศผลนะครับ